สวัสดีค่ะสุจีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระเทยกับการเป็นไงคุณมาคุยกันเดี๋ยวเล่าสิช่วงนี้มันจะเลือกตั้งโอ้ของสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเห็นแบบว่าภาพป้ายนักการเมืองต่างเต็มถนนไปหมดในตอนล่มไปตีปุ๊บเลี่ยบางป้ายอ่ะบางป้ายไปกับเอาหญ้าไปยัดเออบางทีเติมแว่นให้เขาตลอดแล้วกระเทยกับการเมืองมันเป็นไงมันเกือบไกลตัวนะหมายเรามาวิเคราะห์เชิงรัฐทางการว่านโยบายของพรรคใดมีส่วนช่วยอย่างเงี้ยเรารู้ในทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์โยอะไรคือ GDP ภาพใจภาพเอางี้แต่ว่าวันนี้ครับกระเทยกับการเมืองจะมาจัดอันดับถูกต้องหน้านักการเมืองน่ากินเดี๋ยวมันน่ากินจริงนะคุณผู้ชมเราได้จัดโพลมาแล้วว่าสำหรับกระเทยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบด้วยว่าพวกเขาอ่ะเหมือนไอติมอร่อยอันดับ5ได้แก่น้องไอติมภริชาดีกรีอันดับแรกนะเป็นหลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีตาสมัยวัยเด็กอ่ะฉันแอบรักคุณอภิสิทธิ์ปะเราเกิดในคนละวัยอ่ะเออฉันรู้แค่ว่าเมื่อก่อนกระเทยรุ่นเรียนสมัยมีเลือกตั้งอ่ะสมัยก่อนที่คุณอภิสิทธิ์ได้เป็นส.ส.กทม.เออเป็นนายกเขาเป็นนายกอีกดอกเป็นนายกเลยเป็นไรอ่ะก็ได้แก้มเลยอ่ะ GDP แล้วก็ศาสตร์ศิลปะก็ว่าอ่ะก็เลยก็เลือกงานมันน่ากินมันน่ากินนะรอเส้นต่อมาเส้นต่อมาก็รีบรับไม้ต่อมาเลยนะคะมันอยากรีบไม้ต่อด้วยความที่ว่าเป็นดีกรีจบปริญญาสาขาปรัชญาและการเมืองเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดการต่างจบนอกดูหอมอ่ะใช่ดูไม่มีแบบขี้เปียกดูมีกลิ่นสบู่เปิดมาถอดมาแล้วกลิ่นสบู่และด้วยความที่ว่านางเพิ่งเรียนจบแล้วตอนนี้คุณไอติมโสดคืออาจจะเคยคบหาดูใจกับนักแสดงสาวท่านหนึ่งแล้วช่วงที่นางเรียนนางได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์กรนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากต้องเอาจริงการที่เด็กไทยสอบก็ยากเลยนางได้ทุนเท่าว่านางจะมีตังค์แล้วแบบไปสมัครนะนางทำอย่างให้ได้ทุนไปเรียนนะเก่งอยู่ถ้าเปรียบนางเป็นไอศครีมหรอนางเป็นประมาณไหนมันต้องเป็นไอศครีมที่เขาเล่าจะสดใสจะให้มีความเป็นแบบว่าเออคุณไอติมได้วิตัวยังเหมือนดูแค่อยากแรกดูแค่อยากสงหัวฉันว่าเขาดูเป็นคนที่ยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะเชื่อว่าเนื้อในต้องมีความแบบแดงกรุบแต่จริงๆว่าฉันอยากให้นางเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำใช่ไม่รู้จะง่ายสงสารนางหลังใจเย็นเฮียอะไม่ฉันว่ามันไม่ใหญ่ในวันนี้หรอกอุบาทอุบาทความยาวเดี๋ยวร้องไห้ถ้าความยาวขนาดไหนพี่แต่ร้องไห้อึ๊บเธอเข้ายังอ่ะเข้าแล้วเหรอเราเล่นไม่ได้คนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีรูปล่าสุดก็มีแบบว่าไปออกคุยพูดคุยแล้วมันเป็นภาพที่คนอะมีคนนั่งสอนเขาแล้วบอกว่าเขาอะนั่งลอยตัวได้เพราะไม่เห็นขาเขาอีอ๋อนั่งได้ขาก็เลยมีคนบอกว่านางอะใช้พลังลมปราณเตะตัวนางอะลอยได้แต่มีคนมาวิเคราะห์แบบเชิงลึกถ้านางเหยียบพื้นจะเกิดอะไรขึ้นรู้ปะเขาบอกว่าถ้าเขาเหยียบพื้นอะพื้นใต้คือมีการยกยอแบบว่าเป็นเรื่องตลกการเมืองมากเขาแข็งมากเขาเป็นทรงแบบเรียบๆง่ายๆติดแบบนั่งนิ่งๆนะแบบเรามาดูประวัติเขาคร่าวๆไหมนางเรียนเก่งมากนางเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปริญญาเอกทุนอานันทมหิดลต้องบอกเลยว่าเป็นนักการเมืองที่ดังที่สุดและถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆเด็กไทยทั่วประเทศถูกต้องคงเป็นใครไม่ได้นอกจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ทุกคนลุกเลยอ่ะเออตำแหน่งเขาแบบไหนนะขอดูรักฐานคนลุกไม่มีขนนะเลเซอร์เหมือนแล้วโอ้ยเขามีชื่อเล่นมากพี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ทิพย์แล้วก็เป็นลูกสาวของตัวเอกเสน่ห์สิทธิอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและที่หลายๆคนชอบแล้วก็นับถือท่านชัชชาติเนี่ยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นคนที่ซื่อตรงค่ะซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนตั้งใจแบบทำงานเอาจริงเอาจังแน่วแน่ถูกต้องกับพี่นาเพราะว่าเป็นลักษณะที่หายากในนักการเมืองสมัยนี้โอ้แล้วนางก็รู้จักนำเอาระบบการเมืองที่ดีจากเมืองนอกมาใช้ในเมืองไทยด้วยเอแค่อรอดว่าท่านชัชชาติเหมาะกับลักษณะไอติมแบบไหนชิน่ากวนว่าใช่ไหมอ่ะโอ้ชิน
ปึกอ่ะเขาเรียกแข็งแรงไทยไทยบ้านเราจะคำว่าตั้มปะตั้มไปเยอะหนึ่งสองเราก็เลยให้ท่านจะทามีลักษณะไอติมเป็นแบบนี้ใหญ่ถึกแตงโมสีเข้มจะรอบวงคือได้ดุยมากกล้าเขาเรียกเราจะชนะเขาด้วยผู้ชายที่ปกป้องเราได้สมมติอาจารย์พามา7คนอ่ะมันค่อนข้างดูมีความแบบกรอบนอกนุ่มในดูมีการเคี้ยวยากถึงแม้ว่าภายนอกจะดูแข็งแรงใช่ไหมแต่ข้างในนุ่มอ่อนโยนแล้วอย่างนี้เลยเพราะว่าน้ำผมเป็นคนใจดีนี่ไงอันดับ3นี่คือแบบ10คะแนนไม่หักไม่หักเลยอ่ะหน้าผิวผมฟันได้ฟันแก่ด้วยหมอเอ็กซ์ค่ะที่ว่าอยู่ในพักดังก่อนเป็นคู่หูจับคู่กับคนหล่อด้วยกันก็คือจับคู่กับน้องไอติมถูกต้องทราบอยู่ผมนั้นนะพี่นัทกันก็ต้องกีละป้าประโยคไปต่อยเขียนแบบเย็ดปีแต่ไหนก็ไม่อ่านเลยนะใช่ไหมเป็นนาก่อนดีมากไม่มีอะไรผิดเลยเมื่อก่อนนางเป็นดามาหนอและแบบละครโคตรนาเงานาหนีมาแต่ต่างๆเนี่ยถ่ายได้ได้รีวิวสกินแคร์ได้เลยเนี่ยทำไมเขาไม่เป็นบล็อกเกอร์วะแต่ด้วยความที่พอจะลงการเมืองเนี่ยไม่หล่อนเดียวไม่ได้หรอกแต่ปะเราฉลาดด้วยได้ข่าวว่าดีกี้เขาแบบยิ่งใหญ่มากจัดว่าเก่งมากระดับอัจฉริยะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสอบติดเข้าโรงเรียนเตรียมแพทย์อย่างมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่พอเรียนม.4 อยู่ดีๆยังได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอเมริกาศึกษาต่อที่รัฐฟลอริดาหลังจากจบมัธยมปลายมาศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาและเป็นยิงฟุตบอลเมื่อกี้อ่ะยังไปศึกษาต่อโรงเรียนหมอที่ Harvard Medical ก็เลยคือทำเป็นคนเรียนเก่งแต่นั้นดูไม่เหลือแอกนะบางคนมันจะดูแบบแว่นหนาใช่บางคนเก่งมากจะดูคุยแบบเครียดอ่ะใช่เราได้ภาพรักหมอส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นคุณหมอแบบเครียดวิชาการแต่เขาดูแบบน่ารักมากหล่อมากเลยอ่ะน่ารักหลังในภาพว่าเข็มฉีดยาเขาจะเป็นยังไงเขาดูเหมือนไอติมที่ต้องแข็งเลยอ่ะเป็นแบบแข็งอ่ะไอติมที่มันนำแบบบอกไม่ได้ติ๊กที่ทรงไว้ประหลาดแล้วก็ไม่เอียงไม่เบี้ยวไม่โค้งไม่แอ่นขึ้นเขาเรียกว่ามีความลีนเพอร์เฟคที่มันเจอแอ่นขึ้นแล้วมันยากอ่ะเป็นไอติมที่ลำตรงและชมพูขาวอมชมพูและนี่ก็คือหมอเอกนะคะนายก็ได้กับการเมืองและแล้วเราก็ได้ทางมาถึงอันดับ2นะคะกับฟาวเวอร์ธนาธรละมุนอยู่ดีจากนี้คือมาแรงมากแล้วนะเชื่อว่าตอนนี้นางเป็นนักการเมืองที่มาแรงที่สุดบอกก่อนว่ารายการนี้ไม่ได้มีการแบบอวยนโยบายใช่แล้วเป็นเว้ยออกมาเลยดอกมูลังกามั่วยี่ซ่าตลอดมาว่าปีนี้กามั่วเข้าใครรู้ต้องระวังไว้นะคะคุณผู้ชมจะต้องระวังไอ้แค่ลองแบบประการไม่สวยไงคนรับแต้มมาจากให้ฟังเราก็คือคุณธนาธรต้องขึ้นเลยต้องขึ้นเลยคือนักกีฬาแล้วแบบเหงื่อเปียกเห็นมันที่สุดตำนานที่สุดคือภาพปกหนังโป๊ญี่ปุ่นเอวีใช่ทาโอซาก้าหน้าผิวเหงื่อนั้นน่ะเรามาดูความรวยของนางก่อนค่ะพี่นัทนางคือประธานบริษัทไทยซัมมิตถ้าสิ่งนี้ขออภัยนะเพราะว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากเกี่ยวกับการประกอบต่อเครื่องยนต์หรือเปล่าใดๆใช่เป็นหลานชายคนโตของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและทุกวันนี้ยังเป็นเจ้าของมากกว่า40บริษัทไม่ว่าจะเป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนส่งประเทศเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรกลยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบการสำหรับประกันเจ้าคือเป็นมินิเองเขาบอกว่าเจอวิดาเออใช่เขาฉลาดมากเอาเป็นว่านางรวยค่ะชาติตระกูลดีไม่ต้องบอกว่ารวยเก่งแล้วมีหลักการบริหารที่ดีถึงให้ธุรกิจเจริญขนาดนี้เขาจะคำว่าเราจะให้นางมาอยู่อันดับ3ซึ่งเราเปรียบเทียบว่านางเหมือนไอติมอะไรเราก็จะคำว่าน้ำมันต้องคนครับใช่พี่นัทลูกสองลูกสามชีมีลูกก็หรอมีแล้วตอนจะรู้ว่านางมีลูกชิ้นอกหักเลยใครเป็นเมียนางก็สวยเลยโอ้ลูกอกหักกันทั้งประเทศแล้วปะเนี่ยอกหักแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็จะว่าผู้ชายที่มีลูกมีครอบครัวมันน่าแย่งนี่เลยเราก็ให้เป็นแบบนี้แทนโบ๊อุบอักมากดำอย่างที่แท้มีเท็กเจอร์ความเป็นเส้นเลือดนิดหน่อยเส้นเลือดปูแป๊บนึงเราเปรียบเทียบลักษณะโดยรวมกับไอติมใช่ไหมอะไรเส้นเลือดปูดมาได้ไงเส้นเลือดปูดเนี่ยและที่สำคัญต้องทำไงวะมันมีพี่รักเดี๋ยวว่าแม่งเหลือทั้งหยดปะ
ขาวตีก็มาเออดาราก็ไปดำแดงก็ไปแข่งแข่งไทยบ้านก็ไปอันดับหนึ่งไทยบ้านก็ไปตอบก็แปลว่าที่สุดของที่สุดปะไม่เมียวนะเอแคร์ประเทศเรามีอะไรที่มันยิ่งกว่านั้นจุกกว่านั้นใครอ่ะเป็นคนที่เคยเห็นก็ต้องเนี้ยทุกคนต้องหยุดแม้ว่าจะเป็นหยุดแบบอึ้งหยุดแบบงงแต่ทุกคนจะเห็นนางต้องใครวะหลั่นผอมยังหลั่นผอมยังรู้ที่แม่ระยะใครวะหรือป้าอยากรู้ยังเอายังใครผอมยังผอมยังอันดับหนึ่งได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครโทรจากไหนเขาได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าเป็นนายกมาตั้งกี่ปีแล้วเขาต้องได้เป็นคนที่มีความนิยมสูงสุดนักการเมืองที่น่ากินที่สุดใช่ไหมเขาจะว่ากระเทยอยากอมของหลวงหนึบพาเครื่องแบกพาความแบบทหารด้วยความอยู่มา4ปีก็ได้เป็นหนึ่งในตองอูเราจะเคยเห็นบทบาทของนายกหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นความน่ารักเขาไม่ต้องการหนูเคยเห็นอย่างนี้ความยักษ์เทียวในบทบาทที่แบบบางทีเราต้องการความ S&M คุณโถเริ่มเดี๋ยวปั๊บทุ่มเลยนะไปเลยแข่งไปเลยแข่งแกร่งเออมีความแบบ50 shades of gray มีความแบบว่าตบตีแล้วก็มีความที่แน่เลยอ่ะไอ้สัตว์เนี้ยยังไงอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เลยเนื้อขนาดนี้ไม่ได้ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้เสียดายมันแบบแต่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือนายกตู่เนี่ยก็น้องไปหาชั้นก็อาจจะเป็นแดร็กอีกมุมนึงเลยจะแบบทวิตเตอร์ด้านบนอาจจะเป็นแดร็กฉันชอบภาพที่ล่าสุดนางเพิ่งไปเจอกับนักเล่นกล้ามทำไมครับพี่นาเป็นไวรัลภาพมากเป็นนักเล่นกล้ามยืนเรียงกัน3คนลงตัวทำไงรู้ปะท่านนี้จับใดใดทักอังมองยิ้มมีนักกล้ามใหญ่มากเลยอะแต่ต้องให้นางเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่านางปกครองประเทศไงด้วยการแบบคืนความสุขให้คนไทยพี่น้องแบบวิเคราะห์คาแรคเตอร์หน่อยอันดับหนึ่งเราก็เลยเปรียบให้นางเป็นหัวม่วงแต่ว่าหัวม่วงออกที่สปอร์ตมีเท็กเจอร์อะหัวม่วงแหละเหมือนเลยปะและบรุบระเหมือนตกยาลูกหูขาดเห็นปะเห็นที่ปะวัดโพอ่ะมันจะมีแบบโพในเฟซบุ๊กว่าคุณได้รู้สึกสีไหนหนูที่สีม่วงพี่นะหนูไม่เก่งทำอะไรอย่างนี้ปะครับฉันว่านายกดูเป็นความแบบชายชาติทหารผ่านอะไรมาเยอะมันต้องติดม่วงช่วงจังหวะหมอบคาแล้วแบบติดขี้ดินมันจะมีความเนี่ยมันต้องมีปอบแปะปอบแปะตอนนี้ปอบแปะในปากแบบอมของหลวงอ่ะบาปอ่ะบาปอยู่ในคอเขาเป็นทหารบริหารบ้านเมืองรู้แค่นี้เราสามารถเป็นผู้ประกาศเป็นพิธีกรเป็นMCเป็นอะไรก็แหมถ้าจะสนใจที่สุดของรัฐบาลแล้วแต่งเพลงเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่มาฮิตหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมและอย่างจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแสดงว่านี่ไงเราเลือกถูกแล้วพี่นัทเพราะเรามีความหลากหลายสีนั่นคือทำได้หลายมุมนะคะแต่เป็นเรื่องความยากหน่อยคนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรมันไม่ได้อร่อยมากแต่คนไม่ชอบอะไรเงี้ยแสดงที่แบบนางมีความแบบหลายด้านคนไม่ชอบกาแฟเออก็อาจจะไม่ชอบไม่ชอบก็ทิ้งไปไปละพี่นัทอยากมาก็มันก็อร่อยอ่ะมันเปรี้ยและนี่คืออันดับหนึ่งนะคะในกระเทยกับการเมืองเริ่มตั้งก็จะถึงแล้วนะคะค่ะก็ไม่ไกลตัวเออบางทีเราไม่รู้นโยบายแต่ว่าคนไหนน่ากินเราก็แบบกาใช่ได้หรอแต่สิ่งที่เราต้องรู้พี่นายก็คือเรื่องของการไปเลือกตั้งเลือกตั้งวันที่17นี้สำหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนนอกเขตหรือว่าคนที่มีบินวันที่24แต่เลือกจริงคือวันที่24ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วถ้าวันนั้นมีลูกค้าจ้างไปไลฟ์สดกลับไปเลือกตั้งหรอพี่นัทตอบหนูก็จะให้เป็นรายตัวที่เลือกตั้งไงโอเคก็อย่าลืมนะสมัครไปบนรถก็ได้ได้แต่หน้าไปเลือกตั้งอย่างไรให้ประเทศเจริญขึ้นถูกต้องนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันโค5ดับของเรานะคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือคิดว่ามีนักการเมืองคนไหนน่ากินกว่าก็หรือเราเลือกไอติมผิดก็บอกมาได้บางคนรู้จักรู้รสแล้วก็รู้ยี่ห้อที่มันเทคเจอร์ว่ามันน่าจะแบบเหมือนกว่านี้ในวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะกับรายการกระเทยกับการเมืองมันอันนี้มันเหมือนขายติ่งให้เขาอะจริงทำไมมันเหมือนอันสุดท้ายวะเอออันสุดท้ายเหมือนขายติ่งเราเล่าเท็กเจอร์คออร่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วแบบมีหลายชั้นมีป๊อปแปะมีอะไรมันเหมือนขายติ่งอะมันไม่ได้พูดถึงประยุทธ์อะก็ไม่มีอะไรให้ไม่ได้ไม่รู้จัก
เขาเป็นนายกมากี่ปีนะ4ปีไม่รู้จักอะไรเขาเลยอ่ะไม่รู้จักเลยเขาไม่รู้จักฝาแฝดเคยออกวงดนตรีโอเออให้เราเนี่ยพอเขาเป็นลูกหมาฝาแฝดออกวงดนตรีรู้เป็นยังไงไม่ได้หรอไม่รู้ใช่ซีเขาเลยหวานรู้จักอะไรเขาเลยหรอ